วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทไทโกริโกจำกัดนะคะบริษัทผู้ผลิตขนมป๊อกกี้เพรสแล้วก็พีจอยที่ครองใจผู้บริโภคคนไทยมาอย่างยาวนานเดินหน้าลุกตลาดเครื่องดื่มนมทางเลือกนะคะด้วยอัลมอนด์โคกะนมอัลมอนด์ยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นที่ดื่มได้ทุกวันง่ายทุกเวลาอุดมด้วยสารอาหารที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพตัวจริงก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่นะคะก็คือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วก็เป็นแคตตากรีใหม่ด้วยนะคะก็คือเรื่องของตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็คือว่าตัวแอลมอนด์โคกะอันนี้ค่ะที่การันตียอดขาย9ปี2จากที่ญี่ปุ่นเลยวันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วเราไม่ใช่แค่เมืองไทยที่แรกนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเนี่ยค่ะวันนี้เราก็เลยนำสินค้าตัวนี้ค่ะมาให้ผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยได้ชิมกันซึ่งพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยได้ชิมกันบ้างแล้วอย่างไรอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากค่ะช่วยโปรโมทด้วยนะคะอย่างที่ทราบอยู่เนี่ยค่ะโอ้โหสวยออร่าจับนะคะแล้วก็ด้วยความที่1แบรนด์อันดับ1เมื่อกี้ก็พูดไปในบนสเตจแล้วเนาะว่าการที่เราเป็นแบรนด์อันดับ1มีความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเซเลบริตี้ของเราเนี่ยที่จะต้องใช้เนี่ยก็ต้องไม่เป็น2แล้วค่ะต้องอันดับ1ต้องยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นใครไม่ได้เลยต้องเป็นน้องใหม่คนเดียวคนนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าน้องใหม่เนี่ยสามารถรีเพรสเซนต์ความสวยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าตารูปร่างทุกอย่างเนี่ยคือเพอร์เฟกต์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะสมน้องใหม่ได้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างชอบมากค่ะแล้วก็นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วใหม่เชื่อว่าทุกคนรอคอยเข้าไทยแล้วตอนนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะคุณลิโกอัลมอนด์โคกะค่ะแบรนด์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นค่ะแล้วก็การันตีมาเรียบร้อย9ปีด้วยกันค่ะขอฝากด้วยค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะแล้วก็สุขภาพดีแน่นอนสำหรับผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์โคกะนะคะมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศโดยคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางกุริโกะไทยแลนด์ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่น่าจับตามองไปอย่างมากนะคะสำหรับโปรเจกต์ล่าสุดของทางบริษัท TNB Media Global ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตซีรีส์แอนิเมชันแล้วก็คอนเทนต์เพื่อความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทยที่ล่าสุดได้มีการจัดงานในคัน The Universe of Happiness เปิดตัวโครงการใหญ่ศูนย์รวมแห่ง Metaverse ทันลูเซียภายใต้คอนเซ็ปต์ Infinite Universe of Interconnected Metaverse ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของโลกนะคะอย่าง Web3 มาใช้เพื่อพัฒนาทันลูเซียให้เป็นแพลตฟอร์มใหญ่รองรับ Metaverse จำนวนมหาศาลให้เข้ามาอยู่ร่วมกันวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากนะครับเพราะว่า TNB Media Global จะได้เสนอproject metaverse ของเราที่ชื่อว่า Translucia นะครับแล้วก็นอกจาก Translucia แล้ว TNB เนี่ยก็ได้สร้างผลงานออกมาหลายเรื่องที่เราก็จะมาแชร์วันนี้ด้วยนะครับอ๋อยิ่งใหญ่มากเลยครับเพราะว่า Translucia เนี่ยเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยน entertainment industry ได้นะครับโดยเฉพาะของ TNB นี่จะเป็น tool set ใหม่ของเราเพราะว่านอกจากสร้างหนังสร้างละคร animation อะไรแล้วครับเราสร้างexperience ภายใน metaverse ได้ด้วยนะครับแล้วก็ metaverse เนี่ยให้โอกาสที่ว่าคนมาร่วมเล่าเรื่องกับเรานะครับเลยเราไม่ต้องเป็น storyteller คนเดียวนะครับเลยอันนี้เป็นยิ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมีผมต้องขออนุญาตเกริ่นว่า entertainment เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยู่กับอยู่ด้วยตลอดอยู่แล้วนะครับคราวนี้การที่เราจะเอา entertainment เนี่ยไปสร้าง experience ใหม่ๆเนี่ยให้กับหลากหลายธุรกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายดายคราวนี้การที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับในการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับโดยการที่เราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยผสมผสานกับเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเข้ามารวมกันแล้วก็เกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้คนเนี่ยเข้ามานะครับในการที่จะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเข้ามาการใช้ชีวิตนะครับเราก็เกิดออปปอร์ทูนิตี้ต่างๆมากมายครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆเนาะแล้วก็มันเหมือนกับว่าปกติแล้วเราจะไปเฉพาะพวกไลน์อัพซีรีส์หรือหนังเนาะแต่ว่าวันนี้มันเหมือนกับว่าหลายๆอย่างเลยมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณภาพบอกไปเรื่องแอนิเมชันเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เรื่องตัวผลงานที่ผมจะได้มีโอกาสได้โชว์ให้ทุกคนเห็นในวันนี้นะครับทางTNBค่ะเราได้เปิดตัวโปรเจกต์ที่ใหญ่ก็คือ Translucia นะคะนอกจากนี้แล้วเรายัง
จกต์นะคะมาโชว์ในงานในวันนี้ด้วยก็ฝากทุกท่านนะคะได้ติดตามผลงานของ TNT หลังจากวันนี้เราจะทยอยปล่อยโปรเจกต์แล้วก็ผลงานทุกอย่างนะคะที่เราจะเปิดตัวในวันนี้ค่ะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะฝากผลงานของ TNT Media Global ด้วยนะคะถือเป็นข่าวดีสำหรับหนุ่มๆสาวๆ สายเฮลตี้นะคะที่ใส่ใจในสุขภาพเมื่อร้านฮอตพอตเพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์ Beauty in the Pot นะคะได้มาเปิดสาขาแรกของประเทศไทยใจกลางย่านพระราม9พร้อมชูคอนเซปต์นะคะอร่อยฟินไม่ต้องบินไปกินถึงสิงคโปร์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ของการทานฮอตพอตรูปแบบใหม่ที่อร่อยสวยสุขภาพดีแต่ยังคงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักกินนะคะด้วยน้ำซุปพื้นฐาน6สูตรรสชาติเข้มข้นที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์แห่งการฟื้นฟูบำรุงสุขภาพโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานำโดยคุณมัทุรสนะคะหุ้นส่วนแล้วก็ผู้บริหารบริษัทสตองซอสประเทศไทยจำกัดรวมด้วยคุณเบนจามานะคะผู้บริหารบริษัทสตองซอสประเทศไทยจำกัดและแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะนางงามแล้วก็พิธีกรสาวมากความสามารถอย่างสาวฟ้าสายประวินสุดานะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019เข้าร่วมงานพร้อมแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพรวมไปถึงเมนูที่ชื่นชอบของทางร้านนะคะณชั้นจีนโรงแรมซัมเมอร์เซ็ตพระราม9กรุงเทพนั่นเองค่ะที่ทราบนะคะว่า Beauty in the Pot เนี่ยเป็นแบรนด์มาจากสิงคโปร์นะคะถามว่าทำไมถึงต้องเป็น Beauty in the Pot ชื่อเขาค่อนข้างมีความหมายลึกซึ้งค่ะ Beauty in the Pot สิ่งที่โบมองว่า Beauty เนี่ยนอกจากความสวยงามจากภายนอกแล้วมันยังเป็นความสวยงามจากภายในในมุมของฝั่งเจ้าของแบรนด์นะคะเรามองว่าเราอยากให้ลูกค้าค่ะได้ทานอาหารสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเหมือนความสวยงามทุกอย่างที่อยู่ในหม้อนะคะเราก็เลยรังสรรค์อาหารวัตถุดิบทุกอย่างถึงความตั้งใจของเราเชฟทุกอย่างปั้นด้วยมือเราไม่มีอะไรที่เราซื้อสำเร็จรูปมาเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวเราค่ะที่มาทานอาหารที่บ้านเราเหมือนเราทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานและได้ทานสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดนะคะเหมือนน้ำซุปของเราที่เรารังสรรค์ทำซุปซิกเนเจอร์ทุกซุปที่มีรสชาติแตกต่างกันแล้วก็มาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันในวัตถุดิบที่ดีที่สุดว่าลูกค้ามาทานแล้วอันนี้แหละ Beauty in the Pot จริงๆโอ้โหอร่อยจริงๆจะพูดว่าแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ต้องมาลองเองนะคะห้ามพลาดเพราะว่าไม่ว่าจะเมนูไหนซุปแบบไหนนะคะคืออร่อยหมดเลยค่ะแล้วก็มีครบทุกรสชาติมีอย่างที่บอกค่ะมีให้เลือก6ซุปนะคะซึ่งนอกเหนือจากคอลลาเจนมีทอมิโต้มะเขือเทศมีมะพร้าวมีเสี่ยวล่านะคะมีในเรื่องของเห็ดเวจิเทเรียนนะคะเหมาะกับใครที่แบบว่าผู้สูงอายุด้วยอะไรแบบนี้จะเป็นฟีลแบบ Chinese herb นิดนึงแล้วก็มีถูกต้องค่ะไก่แช่เหล้าค่ะค่ะBeauty in the Pot นะคะตั้งอยู่ที่โรงแรม Somerset พระราม9นะคะบนถนนรัชดาค่ะเปิด11โมงเช้าค่ะถึง last order 4ทุ่มครึ่งค่ะลูกค้าสามารถนั่งทานได้ถึงเที่ยงคืนค่ะก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับฉลองสาขาแรกของประเทศไทยนะคะทานครบ 2,000 บาทนะคะจะได้เมนูที่เป็นลูกชิ้นแฮนด์เมดรวมนะคะ1ที่นะคะก็วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะคะมาเชิญมาทานจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดค่ะคืออะไรช่องทางการติดต่อนะคะเรามีโซเชียลมีเดียนะคะเป็น Facebook นะคะ Beauty in the Pot TH นะคะแล้วก็ทาง Instagram นะคะ beautyinthepot.th นะคะแล้วก็ทาง LINE OA ค่ะเป็น @beautyinthepotคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษของทางร้าน Beauty in the Pot ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง LINE @ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งงานบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจนะคะเพื่อหารายได้ในการนำมาสร้างวัดเทพศรีดารามอำเภอโกสุมพิสัยและการสร้างอุโบสถวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองสำหรับงานพิธีมหาพุทธาภิเษกนะคะสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กู่ให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยการนำของหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยนะคะประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์และพระอาจารย์มหาประมุขกิตติเมธีประธานสงฆ์วัดเทพศรีดารามไปเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาโดยการจัดงานพิธีในครั้งนี้นะคะได้คุณแบมกัญญากรเป็นเจ้าภาพประธานจัดงานฝ่ายคารวาสอีกทั้งยังได้ศิลปินดาราชื่อดังนะคะอย่างสาวขวัญอุษามณีแล้วก็สาวเพชรกนกลดาเข้าร่วมงานและพร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะมาร่วมบุญกันอีกด้วยนั่นเองค่ะการจัดงานวันนี้ที่จัดสร้างสีพึ่งพิธีพุทธาภิเษกสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านครั้งนี้นะคะ
ื่อที่มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อที่จะนำรายได้ทั้งหมดอะค่ะไปทำบุญไปสร้างพระสร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์ที่เป็นวัดที่หลวงพ่อสุริยันท่านได้รับไว้ในความดูแลของจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งยังขาดแทนอีกเยอะเลยค่ะจึงได้เป็นงานวันนี้ขึ้นมาค่ะยังมีอีกวัดอีกหลายวัดเลยค่ะที่ในจังหวัดมหาสารคามที่ยังไม่มีปัจจัยก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะของชาวบ้านก็เลยได้จัดงานตรงนี้ขึ้นค่ะเพื่อที่จะหารายได้ไปช่วยกับหลวงพ่อค่ะอีพึ่งซึ่งเป็นของโบราณมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วทีนี้สีพึ่งเนี่ยมันมีพุทธคุณด้านเมตตาในตัวอยู่แล้วค่ะช่วยเจรจาสมปรารถนาเด่นเรื่องเมตตาเป็นเมตตามหาเสน่ห์ค่ะที่เด่นๆเลยค่ะได้รับความเมตตาซึ่งเป็นมวลสารหัวเชื้อนี้มาจากองค์หลวงพ่อคูณซึ่งตอนนี้คือหาได้ยากแล้วก็มีองค์หลวงปู่คำพันหลวงพ่อสุริยันค่ะที่เด่นๆคือของ3องค์นี้เลยค่ะก็เชื่อนะคะเพราะว่าเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะขวัญว่าทุกคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศอะไรที่เป็นพุทธคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีโกลมีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่ว่าอันไหนที่มันจะช่วยเป็นหลักที่พึ่งในชีวิตเราหรือว่าเราจะถึงเส้นชัยได้เร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่เราสวดบริกรรมคาถาหรือว่าของวัตถุมงคลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีติดตัวพกเอาไว้ซึ่งเราก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนพุทธเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เติบโตมาจากตรงนี้อะค่ะทุกวันก็คือมูทุกวันถ้าอย่างนี้คือเห็นอย่างไม่พระสวดมนต์เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามีพบแบบพวกสีพึ่งอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมอะไรเงี้ยก็มีค่ะใช่แล้วก็คือวัตถุนิยมของศาสนาพุทธเราอะก็ค่อนข้างมีหลากหลายแต่ว่าอย่างที่พึ่งที่วันนี้เรามาเนี่ยคือเขาก็จะสามารถแบบเหมือนช่วยในเรื่องของหลายๆด้านใช่ไหมคะแล้วก็อย่างอันนี้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันพิเศษด้วยเพราะว่าอย่างเราทุกคนมาช่วยกันเนี่ยเราเอาส่วนเงินของขี้ผึ้งเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของวัดอื่นๆด้วยในการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาการประเรียนมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราเอาเงินจากขี้ผึ้งแล้วไปทำส่วนใดส่วนหนึ่งแต่คือเราทำให้ทั้งจังหวัดของมหาสารคามโดยที่เราใช้วัตถุมงคลเนี่ยทำให้แบบว่าชีวิตเราดีขึ้นด้วยทางเราจะมีเพจเป็นชื่อตามสีพึ่งเลยค่ะเป็นเพจสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านค่ะสามารถทักเข้าไปที่เพจได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในตัวใกล้ๆหรือท่านไหนที่เข้ามากราบหลวงพ่อสุริยันที่วัดป่าวังน้ำเย็นก็มีที่ซุ้มจัดจำหน่ายที่นั่นได้เลยค่ะสามารถบูชาได้ที่วัดได้เลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งจองสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0632624208ได้เลยนะคะเตรียมสร้างความฟินให้กับแฟนๆซีรีส์กันแบบจัดเต็มนะคะสำหรับซีรีส์น้องใหม่เรื่อง7 Day Before Valentine 7วันก่อนวาเลนไทน์ซีรีส์โรแมนติกดราม่าแปลกใหม่นะคะที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายยอดฮิตของคุณรังสิมันหรือว่าหมอตุ๊ดที่ผลิตโดยบริษัทบันไดบาจำกัดโดยได้เลิกดีของเช้าวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาทำพิธีบวงสรวงซีรีส์ต้อนรับปี2023โดยมีคุณจตุพลนะคะผู้ร่วมก่อตั้งโคฟาวเดอร์และคุณพิมพ์พันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทบันไดบาจำกัดให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวรวมด้วยครูตู่นะคะผู้กำกับและก็เขียนบทและก็คุณต้นปฐมเลิกนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทซินเซียบางกอกจำกัดโปรดิวเซอร์พร้อมด้วยทัพนักแสดงนะคะเข้าร่วมงานณลานพระพิฆเนศสถาบันบัณฑิตพัฒนาสินนั่นเองค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีในการเปิดตัวของซีรีส์นะครับ7 Day Before Valentine ครับในนามของบริษัทบันไดบาร์นะครับผมก็ถือเป็นบริษัทน้องใหม่แต่ว่าก็ได้ทั้งผู้ต้นแล้วก็ผู้ตู่นะครับมาร่วมงานตัวซีรีส์เรื่องนี้ครับก็จะเป็นซีรีส์เรื่องของตัวเด็กผู้ชายคนนึงนะครับที่ผิดหวังเรื่องความรักผิดหวังเรื่องการงานแล้วก็จะมีเรื่องของยมทูตเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นซีรีส์แนวดราม่าโรแมนติกแล้วก็แปลกใหม่ที่คิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนได้ชื่นชอบคิดว่าน่าจะออกอากาศได้ประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกาของปีนี้นะครับผมภายใต้ของช่องวันนะครับที่เราได้คุยแล้วก็ได้รับชมในปีนี้แน่ๆครับผมครับ
นอกจากเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับที่จะเป็นเรื่องของโรแมนติกดราม่าแล้วก็แปลกใหม่แล้วนะครับในมุมมองของภาพทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เคยเห็นผลงานทางคุณต้นตามกับครูตู่มาแล้วนะครับ1ซีรีส์เรื่องนี้จะต้องภาพสวยนะครับแล้วก็จะได้เรื่องราวผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่อาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่จะได้เห็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มุมมองของการทำงานของวัฒนธรรมจริงๆนะครับผมครับผมฝากทุกคนติดตามของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับออกช่องวันนะครับผมคิดว่าถ้าไม่ผิดแผนนะครับวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับรับชมปลายปีนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นการรวมตัวของทีมงานคุณภาพต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับบันไดบาร์แล้วก็ซินเซียแบงคอกนะคะที่ผลิตผลงานชิ้นนี้ซีรีส์ไทยจะไปไกลได้แค่ไหนต้องฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็จะอยู่ที่การสนับสนุนของทุกคนก็ฝากผลงานนะคะ7 day before valentine valentine ของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทางช่องวันนะคะ31ปลายปีนี้แน่นอนค่ะแฟนๆสามารถติดตามภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสารของทางซีรีส์ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง IG ของบันไดบาร์ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะบริษัท MTW Asia จำกัดนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดระดับโลก Miss Tourism World Thailand แล้วก็ประเทศต่างๆในเอเชียได้ทำการเฟ้นหาสาวไทยนะคะมาดำรงตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวแล้วก็ทูตการกีฬา Miss Tourism World Thailand ประจำจังหวัด77จังหวัด77คนนะคะแล้วก็ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬานะคะ Miss Tourism World Thailand ประจำเขต50เขต50คนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น127คนก็จะมีการจัดประกวดมิสทัวริซึมนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่3นะฮะซึ่งการที่มีการประกวดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่แล้วก็คือ2022นะปีนี้เป็น2023ไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการริเริ่มที่ดีที่เราเอาเยาวชนของเราหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการกีฬาของแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดของตัวเองซึ่งในเมื่อเรามาเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆในจังหวัดของเราว่าจังหวัดของเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่เป็นที่เป็นจุดเด่นเรามีกีฬาอะไรที่จังหวัดเรานิยมเล่นกันแล้วก็มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในปีนี้ก็มีเรื่องของการประกวดระดับเยาวชนก็คือเรื่องของเด็กนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งริเริ่มที่จะต้องต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคิดว่าทุกอย่างเนี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราการที่เรามีเป็นมิสทัวริซึมหรือเป็นส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวและการกีฬาแล้วหรือเป็นเรื่องของเยาวชนพวกคิดเนี่ยนะฮะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแต่เราจะแปลสภาพคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ตรงนั้นเนี่ยจากคุณค่าให้เป็นมูลค่าได้อย่างไรผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นหลักของพวกเรามากกว่าโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งการท่องเที่ยวประเทศไทยท่านผู้ช่วยแล้วก็การกีฬาประเทศไทยพวกเราก็ต้องพยายามค้นหาสืบสอบแล้วก็แปลจากคุณค่าให้เป็นมูลค่าให้ได้มากที่สุด
พราะการที่ว่าประเทศไทยขนาดนี้พวกเราก็ถือเป็นเครื่องจักรหนึ่งในการเร่งเศรษฐกิจจากการที่มีสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาหรือหยุดชะงักในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี63และ64ซึ่งวันนี้เนี่ยเราคิดว่าประเทศไทยเราเปิดแล้วเศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นฟูแล้วแต่เครื่องจักรที่สามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้เร็วที่สุดก็คือหมวดของการท่องเที่ยวและการกีฬาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีการสร้างตัวแทนในลักษณะของนางงามประจำจังหวัดเพื่อเป็นมิสของการกีฬามิสของการท่องเที่ยวและคิสของการกีฬาคิสของการท่องเที่ยวพร้อมบวกอีก50เขตในกรุงเทพมหานครสิ่งเหล่านี้พวกเราคงจะต้องบูรณาการกันในหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอีก76จังหวัดพวกเราก็คงจะต้องเอามิสหรือคิสเหล่านี้เนี่ยมาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์จังหวัดของเราว่าจังหวัดเราดีจังหวัดเรามีจังหวัดเราจะทำอะไรเพื่อทำให้เกิดมูลค่าสูงสุดในที่สุดก็ได้เวลาแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยผ่านละครโทรทัศน์ชุดฮัลโหลไทยแลนด์นะคะที่พร้อมออกอากาศสู่สายตาประชาชนในเฟสแรกแล้วจำนวน3เรื่องซึ่งได้แก่ภาคตะวันออกนะคะเรื่องพัทยาซอยสุดท้ายภาคเหนือเรื่องเพลีระบัดชัยและภาคใต้เรื่องใต้สมุทรสุดปลายฟ้าที่ผลิตโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะภายใต้โครงการดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นครับจุดตั้งต้นก็คือว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมนะครับและสนับสนุนผู้ผลิตหน้าใหม่นะครับซึ่งก็ได้หารือกับทางสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับแล้วก็ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เราก็อยากเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีโดยเฉพาะคนเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยนะครับที่เข้ามาอบรมกับหลักสูตรที่สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ร่วมกับกองทุนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเข้ามาอบรมแล้วเราก็คัดเลือกนะครับบทละครที่ดีนะครับแล้วก็เราก็มีความตั้งใจเดิมนั้นเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะเอาบทละครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยมาสร้างนะครับเป็นละครจริงๆนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ฝันเรานะครับต้องถือว่าบรรลุตามเป้าหมายเพราะว่าเราสามารถที่จะทำละครที่เกิดจากคนที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเราตั้งต้นที่5เรื่องนะครับเฟส1ก็ทำไปแล้ว3เรื่องนะครับแล้วก็อีก2เรื่องก็จะเป็นเฟส2ที่จะได้นำผลงานของนักเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยมาสร้างเป็นละครในโอกาสต่อไปนะครับก็ปีนี้แหละนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องแล้วก็เป็นความสำเร็จในการทำงานร่วมกันด้วยครับต่อเนื่องแน่นอนนะครับทีนี้เราก็ยังคิดว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันเป็นผลงานที่เราร่วมกันสร้างมาเนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยหนึ่งสถานที่ที่มันปรากฏในละครเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเช็คอินแล้วเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นผลพลอยได้ซึ่งเราย้ำอยู่เสมอว่าสื่อเนี่ยมันสามารถสร้างสิ่งที่มันเป็นคุณค่าเนี่ยให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โครงการนี้ต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP นะคะจับมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกลับมาจัดงานสไตล์แบงคอก2023อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมผลักดันสู่งานแสดงสินค้านานาชาติชั้นนำของภูมิภาคเอเชียด้วยแนวคิด BCG Model เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการก้าวสู่การทำตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์แล้วก็แฟชั่นอย่างยั่งยืนซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า500บริษัทเกือบ 1,000 บูธตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทก็ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กลับมาจัดงานแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดงานสไตล์แบงคอกมา2ปีเต็มๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะครับโดยในปีนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะที่เราจะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่6แล้วนะครับของงานสไตล์ในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นเวทีการเจรจาธุ
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการของไทยได้ก้าวไปสู่การทำตลาดแบบยั่งยืนนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของงาน BCG ในครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ sustainability นะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ประกอบการนะครับทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเข้าร่วมงานกว่า517บริษัทด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีจากหลากหลายประเทศที่มาเข้าร่วมออกแสดงงานแสดงสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากฮ่องกงจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเนี่ยทั้งหมดประมาณ 40,000 รายนะครับแล้วก็คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าภายใน1ปีประมาณ 1,400 ล้านบาทครับก็ต้องขอเรียนว่าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นนะครับในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการขยายตัวถึง 16.47% นะครับสร้างมูลค่าทางการค้าเกือบ 450,000 ล้านบาทนะครับก็ทิศทางก็ไปด้วยดีนะครับสำหรับปี2566เนี่ย เราได้ประเมินไว้ว่าในกลุ่มของไลฟ์สไตล์น่าจะมีมูลค่าขยายตัวประมาณสัก 1% และสำหรับสินค้าแฟชั่นน่าจะขยายตัวประมาณ 2% ครับงานสไตล์แบงคอก2023นะครับก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในวันที่22ถึงวันที่26มีนาคม2523นี้นะครับซึ่งก็จะเป็นวันเจรจาธุรกิจ4วันแรกนะครับและอีก2วันสุดท้ายนั้นก็จะเป็นการเปิดให้สาธารณชนสามารถเข้ามาช้อปปิ้งซื้อขายสินค้าได้นะครับงานสไตล์แบงคอก2023นะคะจะจัดขึ้นในวันที่22ถึง26มีนาคมนี้ณชั้นจีนะคะฮ1ถึงฮ4ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของสไตล์แบงคอกแฟร์ได้เลยนะคะทำเอาสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร้อนและอุไปด้วยความฮอตแล้วก็ความแซ่บนะคะของเหล่าบรรดาหนุ่มๆสุดหล่อจากมิสเตอร์มีลาวแล้วก็มิสเตอร์มีไทยที่ได้มาร่วมกันในกิจกรรมนะคะมาเซลล์ปันสุขครั้งที่3ร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อ นำรายได้จากการขายสินค้าเครื่องดื่มมี Energy Drink มาแบ่งปันสังคมด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษานะคะที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ส่วนของหนุ่ยนะคะก็คือว่าปกติเราจะมีการทำ CSR การบริจาคของหรือแบบบริจาคทุนให้แต่ละโรงเรียนหรือมหาลัยอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่สองที่เรามาที่มเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะในส่วนของเราเนี่ยปกติเราจะมี CSR ในหลายรูปแบบอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมี CSR ในส่วนของการมอบบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะก็มีพวกรามามหิดลในนี้ค่ะมูลค่ารวมก็คือ1ล้านบาทเพิ่งบริจาคไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เนี่ยได้เจอกับทางคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองมาปรับ CSR เป็นโครงการกับของที่มเกษตรบ้างไหมวันนี้ก็เลยมีมามอบทุนค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาร่วมกับคุณนุ้ยนะคะในส่วนของการที่เราได้เข้ามาตรงนี้ก็คือเรานำน้ำดื่มค่ะที่เราทำอยู่เนี่ยเอามาร่วมในการที่จะมอบให้กับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะใช่ค่ะเราก็มีหนุ่มมิสเตอร์มีแล้วก็สาวๆมิสเซ็กซี่ที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะทำให้งานคึกคืนจริงๆวันนี้ค่ะในส่วนของทาง Masterpiece เนี่ยก็มามอบทุนการศึกษานะคะจำนวน2ทุนก็ถือว่าประเดิมเนาะเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของโครงการไม่ว่าจะเป็น Mr. Lau หรือว่าในส่วนของ Mr. Me เนาะทั้งไทยแล้วก็ของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะอันนี้เราก็มีในเรื่องของการช่วยดูแลต่างๆให้รวมถึง Miss Sexy Thailand ด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเราอ่ะให้เกียรติในส่วนของที่เรามาร่วมกับเขานะคะก็คือให้ทางอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนคัดเลือกมาเลยแล้วเราก็ยินดีสนับสนุนในส่วนนั้นค่ะก็เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะสำหรับเยาวชนนะคะที่ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรงในการที่จะผลักดันเขานะคะที่เขาจะได้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมต่อไปอะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้แจกมีทุนอะไรยังไงบ้างคะของหนูเป็นทุนเดียวค่ะแต่มูลค่า 50,000 บาทแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยค่ะก็ถ้ารวมกันหมดก็คือเป็นทุน3ทุนป่ะ3ใช่ค่ะใช่คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางมี Energy Drink ได้เลยนะคะเร
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ